นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องกรรมซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานเรื่องแรกนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465เดือนมกราคมครับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระศรี อยู่วัดแก้วแจ่มฟ้าท่านเขียนเรื่องนี้มาให้ท่านในพันโทรพระปินิสราแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ38ปีมาแล้วสมัยนั้นพระศรีทราบว่าสมพานวัดบางกะปิเป็นพระภิกษุผู้ชราอายุมากแล้วชาวบ้านเหล่าที่อยู่ในละแวกนั้นก็นับถือเคารพท่านสมพานรูปนี้มาก เวลานั้นมีผู้ร้ายพวกจี้ปล้นชุกชุมชื่อไอ้ทองแดงหัวหน้าโจรมีชื่อเสียงโด่งดังชาวบ้านทั้งหลายก็เกรงกลัวไอ้ทองแดงมากนอนกันตามไม่ใครหลับชาวบ้านก็พากันปรึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าท่านสมภารเท่าที่วัดองค์นี้มีจริตนิสัยซื่อตรงคงเส้นคงวาดีแล้วก็มีความการุณาโอบอ้อมอารีแก่ชาวบ้านทั้งหลายมาตลอดชาวบ้านก็เลยพากันนําเงินทองสิ่งของทองรูปประพันธ์ตามที่แต่ละคนมีอยู่ มาขอฝากท่านสมพาน์ไว้ท่านสมพันธ์ทราบทุกเดือดร้อนของชาวบ้านก็ยอมรับฝากของไว้หลายสิบรายด้วยกันตอนรับฝากทรัพย์สินมีค่านี้สมพานธ์ก็จดบัญชีรายชื่อเจ้าของทรัพย์และจํานวนทรัพย์ที่เขาฝากไว้เป็นหอ่อหอไม่ให้ปะปนกันเสร็จแล้วก็นําห่อไปบรรจุใส่หายพอตกถึงกลางคืนสมพานธ์ก็แอบนําหายไปฝังไว้ที่ใต้ถุนศาลใต้ถุนฐาน ฐานนี่ก็คือส้วมสมัยโบราณนะครับเป็นส้วมของพระเนี่ยไม่ให้ใครรู้เห็นที่ซ่อนขั้นอยู่ต่อมาประมาณปีหนึ่งโรคชราก็เข้ามาเบียดเบียนสมภารผู้เท่าท่านก็อาพาธล้มป่วยลงแล้วหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณาภาพตอนท่านมรณาภาพพวกชาวบ้านที่นำของมีค่ามาฝากไว้ไม่ทราบเรื่องพอพากันทราบแล้วก็ชวนกันมาพูดจากับสมภารรูปใหม่ ให้ท่านทราบเรื่องที่พวกตัวได้ฝากทรัพย์สินมีค่าไว้กับสมภารองค์เก่าแสดงความจำนงจะขอทรัพย์สินนองตัวคืนกลับไปสมภารใหม่ท่านก็ดีมีความกรุณาช่วยตรวจค้นในบริเวณกุฏิของสมภารเก่าก็ไม่พบอะไรสมภารองใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงชาวบ้านทั้งหลายก็หมดปัญญาก็พากันกลับสู่บ้านช่องห้องหอของตัวต่อมาอีกประมาณหกเดือน สมภารองค์ใหม่เดินไปที่ฐานไปพบงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาทางใต้ถุนฐานแล้วก็เลื้อยกลับเข้าไปาใต้ต้นเป็นต้นแก้วเมื่อสมภารองค์ใหม่ไปฐานครั้งใดก็มักจะพบงูประหลาดตัวนี้อยู่เป็นประจำคือเห็นมันเลื้อยไปเลื้อยมาอย่างนั้นน่ะหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ดาริเล็งเห็นว่าบางทีท่านสมภารองค์เก่ามรณาภาพแล้วอาจจะไปเกิดเป็นงู ก็เวียนไปดูที่ใต้ถุนฐานอยู่เนืองๆด้วยความเป็นห่วงสมพานองค์ใหม่ก็พูดกับคณะสงฆ์สาม,มเณรภายในวัดให้ทุกรูปทราบตามความเห็นนองท่านและท่านบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พระภิกษุสาม,มเณรทั้งหลายจงงดอย่าเพิ่งไปไปฐานหรือว่าไปซ่วมเลยสักสิบห้าวันให้หาที่อื่นใช้ท่านสมพานองค์ใหม่จะลองขุดดูที่ใต้ฐานพระสงฆ์องค์เณรก็เห็นชอบด้วยกับความคิดนั้น สมภารองใหม่ทําไปอย่างที่ว่านั้นครั้นครบสิบห้าวันพอให้ของโสโครกในฐานค่อยแห้งลงไม่เหม็นเกินไปจนทนไม่ไหวท่านก็ขอแรงให้พระสงฆ์องค์เลนช่วยกันขุดลงไปพราขุดไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่ก็พบไหที่ท่านสมภารองค์เก่าท่านฝังดินไว้สมภารองคใหม่ก็ให้ช่วยกันแบกหามไหขึ้นมาบนกุฏิเมื่อผ่าไหาออกดูก็มีหอ่อทรัพย์สินเงินทองกับรายชื่อเจ้าของทรัพย์ทุกราย ท่านทำไว้เรียบร้อยดีสมภารองคใหม่ก็ให้ลูกวัดป่าวร้องบอกไปถึงชาวบ้านให้มารับสิ่งของคืนได้ทุกรายไม่มีหายห,ายหกตกหลน่นชาวบ้านเจ้าของทรัพย์ก็สรรเสริญสมภารองค์ใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีความคิดอ่านสุขุมลุ่มลึกถ้าไม่ได้ท่านสมภารองคใหม่ฉเฉลียวใจแล้วก็ช่วยออกความคิดแล้วที่ไหนพวกตัวจะได้ทรัพย์สินเงินทองคืนก็พากันกล่าวสรรเสริญชื่นชมเป็นการแสดงความขอบคุณแล้วก็พากันอุดหนุนให้ท่านสมภารอง์ใหม่ ได้รับลาบผลบ้างตามสมควรกับที่มีพระคุณแก่พวกเขาส่วนท่านสมพานองค์เก่าที่ไปเกิดเป็นงูมันเลื้อยไปดูทรัพย์สินเงินทองที่ฝังดินไว้เนืองเนืองครั้นท่านสมพานองค์ใหม่คิดวิธีขุดค้นเอาหายขึ้นจากใต้ถุนฐานได้ทรัพย์สินเงินทองคืนแก่เจ้าของเข้าไปแล้วเวลาท่านสมพานองค์ใหม่ไปฐานก็ได้ลองสังเกตดูท่านก็ไม่ได้พบเห็นงูเฝ้าสมบัติตัวนั้นอีกเลย เข้าใจว่าท่านสมภานองค์เก่าที่มรณภาพไปแล้วก็คงจะสิ้นความห่วงใยในทรัพย์สินแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ท่านควรจะไปแล้วเรื่องที่สองเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่29เดือนมกราคมพระสีวัดแก้วแจ่มฟ้าเหมือนกันท่านเขียนเล่าเรื่องนี้มาให้ในพันธุ์พระพินิสรา เล่าให้ฟังเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในสุขเป็นสามีของนางคำตั้งบ้านเรือนอยู่คลองบางซ่อนอำเภอบางซื่อจังหวัดกรุงเทพพระมหานครทำอาชีพะกะิิกรรมในสุขมีนิสัยใจทะมินหินชาติมักจะเสพสุราอยู่เป็นนิจ,จสินเมาตั้งแต่เชา้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เว้นไม่ว่าง พอเมาไมายไรยส้สติก็มักจะด่าทอและทุบตีแม่ของตัวเองอยู่เป็นประจำปกติในสุขชอบเล่นประกัดชอบเข้าบอนไก่ชนเล่นพนันตีไก่ตั้งแต่อยู่กินกับภรยาที่ชื่อนังคำในสุขไม่เป็นอันทำมาหากินคือทำบ้างไม่ทำบ้างไปเที่ยวบอนปลาตีไก่ซะมากกว่านังคำภรรยาก็หาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวมีหนํำซ้ำเวลาในสุข ดื่มเหล้าเมาไม้กลับมาถึงบ้านยังทุบตีนางคำภรรยาอยู่เป็นประจำภรรยาก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดหน้าสมเพชเ,เวทนาแต่ก็จำใจอยู่ด้วยเพราะมีเวรมีกรรมกันมาแต่ปางหลังหรือยังไงไม่ทราบถึงได้มาอยู่ร่วมกันกับสามีที่โหดร้ายทารุณอย่างนี้โดยที่ไม่รู้จะหลบหนีไปอยู่แห่งหนตนตำบลไหนวันหนึ่งตอนเช้าในสุขตื่นนอนรีบล้างหน้าล้างตาแล้วก็ลงจากเรือนไปหาเพื่อน เพื่อนขอทองแดงชุดเดียวกันนั่นแหละเพื่อจะกินเหล้ากันเพื่อนคนนั้นนัดให้ไปเที่ยวบ่อนแถวแถวสามเสนในสุขก็บอกกับเพื่อนว่าจะต้องกลับไปเอาเงินที่บ้านซะก่อนพอเสพสุรากับเพื่อนพอสบายใจดีแล้วก็กลับบ้านของตัวเพื่อจะไปเอาเงินภรรยายก็คือนางคำก็จัดหาอาหารให้บริโภคพอเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้วในสุขก็พูดกับน,นางคำว่าเองเอาเงินมาให้ค่าห้าสิบบาทสิ ข้าจะไปเที่ยวที่บ่อนสามเสนเพื่อจะเล่นโปนังคำก็บอกว่าเงินทองไม่มีจะให้หรอกแกได้แต่กินเหล้าเล่นการพนันไม่เห็นทำงานทำการอะไรข้าหาได้ทีละเฟืองทีละสลึงก็เอาไว้เลี้ยงลูกพอนังคำภรยาพูดอย่างนั้นนายสุก็ไม่ได้รังรอลุกขึ้นเดินไปเตะนางคำสองสามทีนางคำถึงก็ล้มลงไปชักอยู่กับที่นายสุกไม่สนใจจะดูแลอาการภรยาก็เที่ยวค้นหาเงิน จับโน่นโยนนี่เสียงดังโครมครามลั่นบ้านชาวบ้านข้างเคียงจะมาห้ามปรามก็ไม่ได้เพราะว่าเท่าก็จะยิ่งยุให้ในสุขอรารวาสหนักข้อยิ่งขึ้นก็ต้องฝืนนิ่งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกันในสุขคนเจอเงินเขายี่สบบาทนะสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินมากแล้วยีสบาทนี่นะเพราะทองหนักหนึ่งบาทซื้อขายกันเป็นเงิน16บบาทก็หยิบใส่กระเป๋าลงจากเรือนไปไปบ้านเพื่อน แล้วก็ชวนเพื่อนไปบ่อนถั่วโปที่สามเสนวันนั้นในสุขโชคดีเล่นถั่วโปได้เงินมาหลายสิบบาทด้วยความดีอกดีใจเปน็นอันมากในสุขก็ซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนกินกันอย่างสนุกสนานเฮฮาเดินโซซัดโซเซมาเต็มถนนครั้นพบพระภิกษุรูปหนึ่งเดินสวนทางมาท่านก็ถามแต่โดยดีว่าประสบเมาเหรออในสุขก็บอกว่าไอหัวร้อนเยอะอย่าพูดมากเยอะตัดแต่ พอมาถึงบ้านเรือนประมาณใกล้จะมืดค่านางคำปริยาเมื่อในสุกลงจากเรือนไปแล้วก็ได้สติหยุดชักลุกขึ้นได้ตอนนั้นเอามือคำที่ชายโครงก็เจ็บมากอ่าปากก็มีเลือดไหลเปื้อนนั่งก็คิดว่าพุโทโธเอ,อ๋ยตัวเราอยู่ทรมานทรกรรมด้วยคนอุบาทชาชั่วมานานแล้วสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งใจทำบุญกรวดน้ำจะอธิษฐานไม่ขอพบกันอีกเลยจะประคุณพ่อแม่ช่วยลูกด้วยเถอะแล้วนางคำปริยาก็ร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาชาวบ้านก็พากันมาไต่ถามนางก็เล่าเนื้อความให้ฟังเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดกับนางคำบอกว่าแล้วแกจะอยู่กับมันทําไมเล่าหนีไปสิครั้นเพื่อนบ้านกลับบ้านตัวเองไปหมดแล้วนางคำก็จัดแจงผ้าผ่อนเงินทองเก็บรวบรวมหนีไปกับลูก เมื่อในสุขกลับมาถึงบ้านไม่เห็นนางคำจุดไฟสว่างต้อนรับเหมือนแต่ก่อนก็คิดว่านางคำคงจะนอนหลับก็เลยขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ร้องเรียกภรรยาไม่ได้ยินเสียงภรรยาคือนางคำขานรับเลยก็เข้าไปเปิดมุ้งดูก็ไม่เห็นมีลูกก็ไม,ม่มีเมียก็ไม่มีในสุขก็มีความเสียใจเปน็นอันมากก็หยิบขวดเหล้าที่ซื้อ,อถือติดมือมาด้วยน่ะเอาขึ้นมาดืม่ม เพื่อจะแก้ความเสียอกเสียใจเพราะดื่มเข้าไปจนเกินขนาดด้วยริดเหล้าแรงกล้าก็กำเริบในสุขไม่สามารถจะดำรงสตินั่งอยู่ต่อไปได้ก็ล้มลงสลบแน่นิ่งไปคืนยันรุ่งเลยทีเดียวเวลาผ่านไปถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นในสุขถึงได้ฟืน้นตื่นขึ้นมาได้มีอาการร้อนรุ่มกลุ่มในอกเหลือกำลัง ในสุกร้องโวยวายเอตตโรลั่นบ้านผู้คนข้างบ้านตกใจพากันมาแอบดูเห็นในสุทำท่าทำท,า,ทางต่างๆเหมือนกับคนบ้าคือเอามือหยิบถ้วยชาขึ้นยกขึ้นมาดื่มแล้วก็ร้องตะโกนบอกว่าเออกินน้ำทองแดงดีโว้ยออโอ้ยโอยโอยโอย,โอยใส่พุงจะขาดอยู่แล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยต่อจากนั้นในสุก็ทำการตอกเล็บตัวเองบ้าง หาเครื่องมือในบ้านมาบีบขมับตัวเองจนลูกตาแทบจะปลิ้น,นทำท่าเหมือนกับคนถูกจับใส่คือคาห้าประการบ้างทำหลังโคง้งเหมือนกับคนกำลังถูกหวายเขี่ยหลังบ้างแล้วก็ร้องไห้ครวนครางหน้าสยดสยองยิ่งนะักบรรดาคนที่ไปเยี่ยมไปเห็นเห็นแล้วก็ปรงอนิจจังสังเวชบ้าง็สมน้ำหน้าสาแก่ใจที่ในสุขโหร้ายเหลือประมาณไม่ยำเกรงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้า ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าเมาแต่เล้าหามรุ่งหามคำ่ำฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นอาจินศีลทานการกุศลก็ไม่เคยทำกับใครเขาในสุขจึงได้รับผลชั่วเห็นประจักษ์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในสุขก็ไม่ได้สติสมบดีไม่เป็นอันกินอันนอนได้แต่ร้องดิ้นครวนครางกระสับกระส่ายทรมานทรกรรมอยู่เป็นชานานครั้นถึงอวาสานการเป็นที่สุด ในสุกก็ถึงแก่ความตายไปตามยถา,ากรรมเมื่อในสุกตายไปแล้วชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็ช่วยกันนําศพไปฝังไว้ที่วัดใกล้บ้านเห็นเนื้อหนังในสุกปอกลอกถลอกเห็นเนื้อดังแดง,แดงเหมือนกับคนโดนไฟหรือว่าโดนน้าร้อนลวกแบบนั้นคติที่ไปของคนอย่างในสุกก็คงจะน่ากลัวชาวบ้านก็เชื่อกัอย่างนั้นทุกคนที่เห็นทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เมื่อปีพุทธศักราช2466วันที่18เดือนเมษายนร้อยโทภูนสกุลตนาคได้เล่าเรื่องกฎแห่งกรรมให้ในพันโทรพระพินิสราฟังมีเนื้อความว่าในายฤตั้งบ้านเรือนอยู่คลองอ้อมจังหวัดนนทบุรีประกอบอาชีพทางทำสวนทำนาทำตาลตามควรแก่ฐานะของตัวในายฤคนนี้ชอบกินไก่มากที่สุด ไก่ซื้อมาก็มีลักเข้ามาก็มีไก่วัดไก่บ้านเอาทั้งนั้นชอบกินไก่เป็นอันมากเว้นวันหนึ่งหรือสองวันแกก็หาไก่มากินจนได้ประพฤติอย่างนี้ตั้งแต่อายุ15ปีเรื่อยมาจนถึง40จึงได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับนายธิ์กล่าวคือมีขนไก่งอกขึ้นที่แขนข้างขวาท่อนบนเป็นแนวยาว ประมาณสี่นิ้วเป็นขนอ่อนแกก็พยายามหายามาทาหลายอย่างก็ไม่หายแล้วก็ทายาจนขนไก่นั้นล้มแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ได้เอามือลูปคลาก็ไม่ได้ทนทุกขเวทนาอยู่นานปีเศษอยู่มาวันนึงมีผู้มาพูดแนะนำให้ในฤทธ์แวะไปกราบท่านประอธิการวัดไซมาใตา้ตรงข้ามกับตัวจังหวัดนนทบุรี ผู้ที่ให้การแนะนำยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าน้ำมนต์ของพระอธิการวสัยมาใต้นี่ขลังดีจริงๆนายฤทธิ์จึงเดินทางไปที่วัดไปกราบขอความการุณาให้ท่านพระอธิการได้เมตตาช่วยรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวด้วยท่านก็มีเมตตาทำน้ำมนต์เตรียมจะประพรมให้ครั้นพระอธิการมองเห็นขนไก่ขึ้นเป็นทิวอ่อนๆที่แขนขวาของนายฤทธิ์ท่านก็บอกกล่าวกับนายฤทธิ์ว่า เป็นเพราะโยมเนะี่ยชอบกินไก่มากนักถ้าโยมจะให้อัตมาช่วยรักษาแล้วล้วก็โยมจะต้องปฏิญาณตัวออกมาเดี๋ยวนี้ว่าแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ฆ่าไก่อีกอัตมาถึงจะทําการรักษาให้ในายธิ์ก็อยากจะให้ขนไก่หายศูนย์ไปจากร่างใจจะขาดก็ยอมพนมมือท่วมหัวปฏิญาณสาบานถวายต่อหน้าพระปฏิมาในบท พระอธิการวัดไซมาก,ก็เลยรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้ตามความประสงค์ของนายธิ์แล้วก็อาศัยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นทาไปที่ขนไกออน่อ่อนๆบนท่อนแขนข้างขวาของนายธิ์นายธิ์ขมีขมันทาน้ำมนต์อยู่ประมาณสี่ห้าวันขนไก่ขึ้นที่แขนขวาก็หลุดร่วงไปจนหมดสิ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายธิ์ไม่ได้ฆ่าไก่ตัวไหนอีกเลยแม้ที่สุดถ้าหากว่านายริ์รู้ว่ามีเนื้อไก่อ ปนมากับอาหารเขาก็งดเสียไม่ยอมรับประทานเป็นอันขาดโรคประหลาดที่ทำให้เกิดมีขนไก่ขึ้นที่แขนหายแล้วหายเลยอาศัยที่นายธิ์เป็นคนจริงใจสัตซื่อต่อคำสาบานที่ให้ไว้โรคที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยไม่ย้อนกลับมาเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอีกต่อไปเรื่องที่สี่เป็นเรื่องที่นางวินิต สิทธาพาเล่าให้ในายพันโทรพระพินิสราฟังว่าเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่15เดือนธันวาคมนั่งวินิจได้ทราบว่านายเบี้ยวคนบ้านคลองวัวจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ประพฤติทุจริตหากินในทางเป็นโจรผู้ร้ายฉกล่อช่อโกงทั้งเป็นพยานเท็จและลักขโมยวัวควายปล้นตีชิงชาวบ้านนเบี้ยวต้องโทษ ถูกจำคุกติดตารางมาหลายครั้งหลายหนชาวบ้านทราบพ,พฤติการในเบี้ยว้วยกันเปน็นอันมากก็หวาดเกรงในเบี้ยวกันโดยทั่วไปต่อมาครั้งหนึ่งในเบี้ยวมีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่สู้ดีต้องถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปจำขังอยู่ที่ตารางเมืองปราจีนบุรีสเสวยทุกขเวทนาอยู่ในตารางตามทั่วสานุโทษครั้นในเบี้ยพ้นโทษจากตารางเมืองปราจีนบุรีแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านคลองวัวได้ประมาณเจ็ดวัน ายเบี้ยวได้ลงแรงช่วยภรยาของตัวไถนาครั้นถึงเวลาบ่ายวันเดียวกันฝนฟ้าตกพรำพรำฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาถูกร่างกายในเบี้ยวที่กำลังยืนถือคันไถยอยู่และฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวกันนั้นเลยไปถูกเอากระบือที่ไถนาอยู่ด้วยตายไปด้วยกันเป็นจำนวนสองศพร่างกายในเบี้ยวนี่ดำเป็นตอตะโกจึงเห็นได้ว่าผู้ใดทำบาปสร้างเวรสร้างกรรมบาปกรรมย่อมติดตามมาสนองให้เห็นเป็นประจักษ์พยาน เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465นางพ่องเมรายากรเล่าเรื่องโกฎแห่งกรรมให้ในายพันโทรพระพินิสราฟังว่าเมื่อประมาณ30ปีเศษที่ผ่านมาแล้วสมัยนั้นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางพลับบ้านอยู่บางขุนพรมกรุงเทพนางพลับผู้นี้อาศัยพำนักอยู่ในบ้านพระประมวลโดยที่มีนายมด อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกันวันหนึ่งนางพรับได้ฟ้องร้องต่อคุณหญิงอิ่มว่าในมดนี่ถ่ายอุจจาระรถสะพานท่าน้ำคุณหญิงอิ่มคุณหญิงอิ่มรู้จักปากนางพับอย่างนั้นก็โกรธจัดเรียกนายมดเข้ามาพบสั่งนายมดให้ไปล้างสะพานให้สะอาดดีดังเดิมความจริงนั้นนายมดก็ไปถ่ายอุจจาระจริงโดยว่านายมดท้องเสียแต่หาได้ราดเลอะเทอะเปื้อนสะพานอย่างที่นางพับนำความไปฟ้องร้องคุณหญิงอิ่มไหม ในมดได้รับบัญชาจากคุณหญิงอิ่มต้องไปล้างสะพานตามคำบัญชาเมื่อเวลาที่ตักน้ำไปล้างไม่มีอุจระเปื้อนตรงไหนก็เท่ากับในมดเปลืองเรียวแรงตักน้ำมารดสะพานเสียเปล่าๆนั่งพลับผู้นี้เป็นคนช่างฟ้องเอาหน้ากับเจ้านายฟ้องเล็กฟ้องน้อยจริงบ้างเท็จบ้างเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำเพื่อจะหาความดีความชอบจากเจ้านายคือคุณหญิงอิ่มด้วยวิธีการพูดจาส่อเสียดให้ร้ายคนอื่น การต่อมานางพรับผู้หญิงปากเสียนี่เกิดล้มป่วยเจ็บไข้ด้วยโรคท้องร่วงไปขับถ่ายทุกหนักเสร็จแล้วก็เดินกลับที่พักให้วิงเวียนศีษะถึงแก่ล้มลงเดินไม่ไหวตั้งแต่นั้นมาอาการป่วยของนางพรับก็กำเริบเสืบสานในท้องมีอาการกระเสาะกระแสะอาหารก็รับประทานไม่ค่อยได้ให้อ่อนเพลียนอนแซวอยู่แต่บนเตียงนอน นางพลับล้มป่วยเจ็บไข้ยอย่างนี้ได้ประมาณเดือนเศษหรือเกือบสองเดือนในที่สุดนางพลับก็ถึงแก่กรรมตอนสิ้นใจตายนางพลับนี่อายุได้ห้าสิบปีเสร็จๆทำการตั้งศพนางพลับแล้วก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมสองสาคืนเมื่อสัป,ปเหรยกลงใส่ศพนางพลับจะนําไปเผาที่วัดสารพัดช่างสัป,ปเหร่เขาช่วยกันยกศพเอามาวางไว้ยังไม่ทันจะจับใส่ลงในหีบศพเวลานั้น สุนัขจํานวนมากมายหลายต่อหลายตัวไม่ทราบว่าสุนัขพวกนั้นมากันแต่ไหนมากมายจนผิดปกติมันพากันมารายล้อมศพของนางพลับจะแย่งกันกันกดกินศพผู้คนต้องไล่กันแต่ไล่ไม่ทันสุนัขก,ก็เฝ้าพยายามจะกินศพอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลดละสุนัขตัวหนึ่งได้โอกาสตรงเข้ามากัดที่แก้มศพของนางพลับแก้มศพก็ฉีกขาดติดปากสุนัขไปข้างหนึ่ง เห็นเป็นอัศจรรย์ผิดว่าศพอื่นๆซึ่งไม่เคยมีสุนัขมาแย่งชิงกันอย่างนี้โดยเฉพาะกัดเข้าที่แก้มศพซึ่งมีเนื้อส่วนปากศพติดไปกับสุนัขด้วยเวนกรรมจากปากของนางพรับคงจะตามทันจึงมีเหตุแปลกๆให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของที่นางพองเมรยากรเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งผู้หญิงชื่อนางพลอยเล่าให้พันโทพระพินิสราฟัง ว่าพี่สาวของตัวเองเกิดทะเลาะกันกับแม่แม่พูดกับพี่สาวนางพลอยว่ากูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยมึงยังอากตันยูไม่รู้คุณของกูพี่สาวนางพลอยก็ตอบแม่ของตัวไปว่าแม่นี่แกพิลึกคนแกจะเอาบุญเอาคุณอะไรกับข้าแกก็เลี้ยงข้าส่วนข้าก็เลี้ยงลูกของข้าแกจะมาเอาบุญเอาคุณอะไรกันครั้นต่อมาพี่สาวนางพลอยคลอดบุตรปรากฏว่าบุตรตาย แล้วต่อมาพี่สาวนางพลอยนี่ก็ล้มป่วยนอนอยู่ในห้องแห่งหนึ่งมีอาการป่วยหนักผู้ที่พากันไปเยี่ยมไข้บนกันว่าพอโผล่หน้าเข้าไปในห้องที่พี่สาวนางพลอยนอนป่วยอยู่นั้นก็ได้กลิ่นเหม็นประดุดซากศพการต่อมาพี่สาวนางพลอยก็มีอาการตรีทูดแล้วก็ถึงแก่ความตายมีเสียงผู้คนกล่าวขานกันว่าพี่สาวนางพลอยเมื่อย,ยังไม่ตายก็มีกลิ่นเหม็นระเหยออกมาจากร่างกายเกินธรรมดา คงจะเป็นด้วยกล่าววาจาหยาบช้าแล้วก็อากตัญญูต่อแม่ของตัวเวรกรรมถึงได้ตามทันอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนายร้อยโทภูลสกุลตนากได้เล่าเรื่องนี้ให้ในายพันโทรพระพินิสราฟังว่ามีบุรุษผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบุรุษผู้นี้ประกอบอาชีพราชการวันหนึง่ง บุรุษผู้นี้พร้อมด้วยลูกน้องสองสาคนพากันไปท่องเที่ยวในป่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนว่าจะประหารชีวิตสัตว์ครั้นเข้าไปละแวกป่าแห่งหนึ่งก็บังเอิญไปพบข้างตัวหนึ่งบุรุษนั้นก็เอาปืนยิงข้างกระสุนปืนแล่นไปถูกหัวข้างทะลุออกลูกตาข้างขวาข้างนั้นก็ถึงแก่ความตายในการนั้นภรรยาของบุรุษผู้นั้นตั้งครรภ์ได้ประมาณหเดือนเศษ ครั้นถึงเวลาคลอดบุตรปรากฏว่าบุตรนั้นเป็นผู้ชายนับตั้งแต่คลอดออกจากคันมารดาแล้วก็มีโรคเบียดเบียนไม่รู้จักหยุดจักย่อนมีอาการปวดหัวแล้วก็ปวดตามหน้าตามตาร้องครวญอยู่จนครบเจวันเจ็ดคืนบุตรชายนั้นก็เกิดตาประทุข,ขึ้นมาข้างขวาได้รับความลำบากเจ็บปวดแสนสาหัสเด็กนั้นทนทุกขเวทนาอยู่ไม่พ้นวันก็ถึงแก่ความตายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ จิตเตสังกิริเถท,ทุคติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขีทุกคติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุก์ขให้หรือไทยถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอน ครั้นมวยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยในเมืองไทยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนิไว้นะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับพันโทรพระพินิสราท่านได้บันทึกรวมมาไว้มากมาย อย่างเช่นเรื่องคนเอาค้อนทุบหัววัวที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่20เดือนธันวาคมท่านธรรมวีโรทองพูลพระนะครับวัดดวงแขส่งเรื่องมายังในพันโทรพระพินิสรามีใจความว่าท่านได้ยินมาจากพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งชื่อ,อพระพรหมพระพรหมนี่ ได้เล่าถึงเรื่องแขกคนหนึ่งอยู่ในมณฑลร้อยเอ็ดกระทําการปานนาติบาตคือฆ่าโคทั้งเป็นแล้วก็เอาเนื้อโคไปขายได้ประโยชน์จากเนื้อหนังและกระดูกโคมาเลี้ยงชีวิตพร้อมด้วยลูกเมียและพักพวกเปน็นอันมากแขกคนนั้นทําอย่างนี้มาชาานานจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2461อยู่มาวันหนึ่งแขกคนนั้นพร้อมกับภรรยาและพักพวกได้ไปฆ่าโคที่โรงสําหรับฆ่าสัตว์ แขกคนนั้นได้เอาคอ้อนเหล็กสำหรับฆ่านั้นประหารลงที่ศีรษะโคในขณะนั้นก็บังเอิญเกิดเรื่องน่าอาัศจรรย์ใจคอ้อนดีๆสภาพแข็งแรงนั้นหักออกจากกันกระเด็นไปถูกที่หน้าอกของเมียแขกทีหนึ่งเมียของแขกล้มสลบสลายคาที่มีอาการดิ้นรนทุรนทุรายเสวยทุกขเวทนาอยู่เกือบครึ่งวันจึงฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ แต่ก็คงรับผลกรรมเพราะว่าฆ่าโคมามากกรรมนั้นจึงให้ได้รับผลแม้ว่ายังจะไม่ถึงแก่ความตายทันทีก็ทําให้เมียแขกคนนั้นกลายเป็นคนทุพพลภาพกล่าวคือเป็นผู้ได้รับวิบากกรรมจากบาปกรรมนั้นทั้งเป็นพวกที่หาละอายแก่บาปไม่ได้โดยทางสันนิษฐานพอเห็นได้ว่าด้วยอํานาจอากุศลกรรมที่เป็นพวกฆ่าโคบาปจึงโดนบันดาลให้ค้อนดีๆหักกระเด็นไปถูกเมียของผู้ฆ่าโค ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอกุศลกรรมจะให้ผลอย่างไรคนเราอยู่ดีๆก็ย่อมจะไม่มีเหตุร้ายแรงอย่างนั้นกับตัวเองเลยออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในตำนานกรรมของพันโทรพระพินิสราอีกเรื่องหนึง่งเรื่องบีบคอลูกนกกลางคืนตกหมอนตายปีพุทธศักราชส4 6 5้เหมือนกันวันที่7เดือนมีนาคม ตรงกับวันพุธเดือนยี่พระนิ่มธรรมรักขิโตวัดดวงแขท่านส่งเรื่องมาให้ในพันโทรพระพินิสรามีใจความว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายหอมอยู่อาศัยในเมืองกรัรมพูชานายหอมคนนี้เป็นคนใจคอดุร้ายเหี้ยมโหดไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหมือนกันวันหนึ่งนายหอมเดินไปแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่ง บินขึ้นไปเพื่อจะจับอาลูกนกที่นอนอยู่ในรังบนต้นไม้ต้นนั้นพอคว้าจับลูกนกได้แล้วในหอมก็บิดคอลูกนกให้ตายคามือเสร็จแล้วก็โยนทิ้งลงมาตรงโคนต้นเสร็จแล้วในหอมก็ลงจากต้นไม้เก็บลูกนกไปปรุงเป็นอาหารบริโภคโดยผลของกรรมที่ในหอมได้ทำมานั้นในคืนวันเดียวกันในหอมนอนอยู่บนเรือนในห้องนอนทั้งตัวอยู่ๆในหอมก็ขาดใจตายไปในคืนวันนั้นเอง เมื่อเวลาที่นายหอมจะขาดใจตายนายหอมมีอาการวิปริตวิปราสคือศีรษะของนายหอมตกลงมาจากหมอนคล้ายๆกับที่นายหอมบิดคอลูกนกให้สิ้นลมหายใจอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องบันดาลให้ได้รับผลเห็นทันตาในปัจจุบันคือนายหอมหักคอลูกนกวันนั้นนายหอมก็คอหักสิ้นใจตา,ตายภายในคืนเดียวกันเรื่องที่สมเรื่องฆ่าหมูขายเราหยิบไม้พลองตีตัวเองเหตุเกิด ปี2465เหมือนกันวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พระยาวจีสัตยารักอันนีนน้ท่านส่งเรื่องมาให้ในพันโทระพ,พินิสราลงในหนังสือมีข้อความว่าอากุศลกรรมปัจจุบันเห็นทันตามีผู้ชายเชื้อสายจีนคนหนึ่งเขหาเลี้ยงชีพในทางข้าหมูขายมีชีวิตอย่างดีเป็นสุขสบายเรื่อยมาหลายปีดีดัก อยู่ต่อมาจีนนักฆ่าหมูคนนี้ป่วยเป็นไข้ประหลาดอาการหนักมากจนจะถึงแก่ความตายบรรดาพักพวกพี่น้องของจีนคนนี้ทั้งหลายก็พากันแห่มาห้อมล้อมนั่งดูใจอาการไข้ของแกก็มีแต่หนักลงเรื่อยๆมากขึ้นทุกทีไม่มีลดลงถึงกระนั้นก็ยังเกิดเหตุให้เห็นเป็นแปลกประหลาดแก่คนทั้งหลายกล่าวคือชายจีนคนนี้กลับทะลึ่งพรวดลุกทะลึ่งตึงตังขึ้นยืน สภาพเหมือนคนดีๆเสร็จแล้วก็เดินไปหยิบไม้พลองที่ตัวเองเคยตีหมูตัวนั้นเอามาตีตัว,ตวเองจนกระทั่งปนปี้กระดูกที่หักก็หักไปเนื้อที่แตกก็แตกไปเลือดก็ไหลโสมไปทั้งตัวจนกระทั่งถึงแก่ความตายไปเดี๋ยวนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองหน้าสยดสยองหน้าหวาเสียวกลัวบาปมากเพราะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เป็นความอัศจรรย์ ที่น่าสยองขวัญข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งอันนี้พระยาวัจีสัตยารักเป็นผู้เขียนมาบอกว่าวิธีที่ชายชาวจีนทําตัวของตัวเองเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทําตัวเองให้อันตรายถึงแก่ชีวิตสูญสิ้นได้ขนาดนั้นที่เป็นทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะอํานาจเวรกรรมตามมาสนองก็บันดาลให้เกิดความกล้าหาญประหนึ่งว่าตัวไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลย ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าเป็นอกุศลกรรมให้ผลในปัจจุบันเห็นทันตาต่อไปเรื่องพระสวดมนต์แล้วโจลรอบยิงไม่ถูกเหตุเกิดปีพุทธศักราช2466วันที่11เดือนเมษายนเป็นวันพุธข้าพเจ้าในพันโทรพระพินิษฐาราขอเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ มีท่านผู้หนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ให้ข้าพเจ้าฟังว่าคราวหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านอาศัยอยู่ในโบสถ์วัดกำแพงในคลองบางแวกบางเชือกหนังปลายคลองมอญจังหวัดธนบุรีพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ท่านถือการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในโบสถ์มีตะเกียงจุดสว่างอยู่ดวงหนึ่งเวลานั้นมีผู้ร้ายเข้าไปที่หน้าโบสถ์จะคอยทำร้ายพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ มันคอยแอบมองตามช่องบานประตูแลเห็นพระภิกษุสงฆ์นั่งสวดพระพุทธมนต์มันประมาณว่ายิงปืนเข้าไปตามช่องดานลูกปืนคงจะถูกร่างพระภิกษุสงฆ์มันก็ใช้อาวุธปืนเอาปากกระบอกปืนจ่อตรงช่องดานประตูโบสถพอมันลั่นกายยิงก็พอดีพระภิกษุรูปนั่นก้มศรีศรษะลงกราบพระปืนก็ลั่นตูมเข้าไปแต่หาได้ถูกร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านไม่ เพราะเมื่อก่อนปืนลั่นท่านก้มกราบพระจึงพ้นเสียจากอันตรายร้ายแรงท่านตกใจรู้ว่าคนร้ายมารอบยิงอยู่ภายนอกท่านก็ดับไฟตะเกียงเสียให้มืดกลัวมันจะยิงท่านซ้ําเข้าอีกทีหนึ่งแล้วท่านก็ไม่ออกไปจากโบสถ์จนรุ่งสว่างท่านก็ย้ายจากโบสถ์ไปอยู่ยังสถานที่แห่งอื่นแต่คงจะอยู่ในวัดกําแพงด้วยท่านจะย้ายไปอยู่วัดอื่นก็จําไม่ได้ชัดเจนนักนะม่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการทําบุญในเมืองจีนอ่าเขาทาแปลก ท่านเล่าว่าหลายปีมาแล้วเมื่อข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยครั้งพระเจ้าบรม,มวง์เถอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งโปรดให้ข้าพเจ้าไปสืบข้อราชการเรื่องพระยวนลงเรือขึ้นไปทางเมืองเหนือด้วยกิจธุระทราบข่าวว่าเรือที่พระยวนโดยสารไปนั้นถูกลมพายุพัดกระหน่ำหนักที่แม่น้ำจน เรือล่มลงพระยวนจะเป็นอันตรายหรือประการใดก็ยังหาทราบไม่ให้ข้าพเจ้าไปสืบถามพระยวนที่วัดเพื่อทราบข่าวเหตุร้ายเหตุดีถึงเวลาค่าข้าพเจ้าก็ชวนจีนพูดไทยได้คนหนึ่งไปด้วยเมื่อเดินไปข้าพเจ้าก็ถา,ถามถึงเรื่องที่เมืองจีนว่าการทําบุญสุนทานในเมืองจีนนั้นน่ะฝ่ายจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นบุญอย่างสูงอย่างดีนั้นหรือเปล่าเหมือนกับเมืองไทยไหม การทําบุญมีไหมถ้ามีเขาทํากันอย่างไรจีนคนนั้นก็ตอบว่ามีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทานที่พวกเขาทําแล้วถือได้บุญแรงนั้นก็คือเช่นคนหาบผัก,กาศมาเที่ยวเร่ข,ขายด้วยความยากจนถ้าเราจะทําทานเขาก็หาโอกาสที่จะทําคือถ้าคนที่หาประกาศหยุดพักในที่แห่งใดเมื่อคนหาผักไปปัสสาวะห่างออกไปจากหาผัก ผู้ที่จะทําทานแต่ลําพังผู้เดียวนี่จะต้องเอาเงินสิบเหรียญหรือว่ามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามให้นําเงินจนํานวนนั้นไปซุกไว้ที่มัดประกาศอย่าให้เจ้าของประกาศเขารู้เห็นแล้วคนที่หาประกาศกับคนที่ให้ทานต้องไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันหรือว,ว่าให้ต่อหน้าคนอื่นทานที่ทํานั้นบุญย่อมน้อยไปส่วนคนที่หาประกาศขายคนนั้นจะได้พบเงินก็ตอนเวลาขายผักก็ดีหรือเมื่อกลับไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ดี ก็เกิดความปราบปลื้มปิติใจเหลือเกินเขาจะเกิดความพิศวงสงสัยว่าไม่รู้เงินของใครมาซุกว่าในหาบผักของเขาครั้นไม่มีผู้ใดมาไต่ถามทวงถามเงินนั้นก็ยิ่งมีความปราบปลื้มยินดีมากขึ้นผู้ที่ได้บริจาคทานอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนี้มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นคือปราศจากความยากจนมีแต่ได้ลาบบังเกิดโชคหนุนพูนผลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปี จนสามารถนับเป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ตั้งตัวเป็นปึกแผ่นแน่นหนามีบ้านเรือนเป็นหลักฐานอ,อย่างเช่นที่ชายชาวจีนได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังอย่างนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องเอามีดฟันนิ้วไก่ลูก่ออกมานิ้วเท้าไม่มีปีพุทธศักราช2465วันที่25เดือนมีนาคมในร้อยโทภูลสกุลตันนาได้เล่าให้ ในพันโทรพระพินิสราฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมาผู้หญิงคนนี้เวลามีคันได้ประมาณสี่เดือนเศษได้ช่วยสามีและญาติฟาดข้าวซึ่งนำมาไว้ที่ลานเมื่อฟาดข้าวก็ได้แยกไว้กองหนึ่งต่างหากครั้นวันหนึ่งมีไก่หลายตัวมากินข้าวเปลือกที่กองไว้นั้นฝ่ายหญิงคนนั้นก็พยายามขับไล่โดยใช้ของกว้างปาไก่ไก่ก็บินหนีไป แต่สักครู่หนึ่งไก่ก็มาจิกกินข้าวเปลือกอีกเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนในที่สุดหญิงคนนั้นก็มีความโกรธไม่เห็นไก่กำลังจิกข้าวกินก็ใช้สวิงขนาดใหญ่เวียงทอดไปครอบไก่นั้นไว้ได้ตัวหนึ่งความโกรธจัดหญิงนั้นได้มัดเท้าไก่ทั้งสองข้างแล้วเอาตัวไก่ไปวางที่เหนือขอนมาใหญ่ฉวนวยมีดมาฟวันลงไปที่นิ้วเท้าไก่ทั้งสองข้างจากนั้นก็ปล่อยไก่ตัวนั้นเป็นอิสระ ไก่นั้นทนทุกขเวทนาอยู่มาไม่กี่วันไก่นั้นก็ถึงแก่ความตายครั้นเมื่อหญิงคนนั้นถึงกําหนดคลอดบุตรบุตรนั้นเป็นหญิงรูปร่างหน้าตาก็งอดงามแต่ที่นิ้วเท้าทั้งสองข้างนั้นหามีอย่างปกติสามัญชนไม่คือเป็นปุ่มปุ่มยื่นออกมาจากเท้าทั้งสองข้างเมื่อเด็กหญิงคนนั้นเติบโตขึ้นเดินไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างคนธรรมดาแต่ว่ามีนิ้วเท้าเหมือนกับที่ถูกตัดไป ปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องเก่าจากหนังสือเก่าของพระพินิสรานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ